และตอนนี้นะครับเราก็มาเที่ยวกันที่เกาะสีชังนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มากับทางชมรมจักรยานนะครับซึ่งก็จะเป็นท่านอาจารย์เล็กนะครับอาจารย์ยานวุฒิบัวทองท่านเป็นประธานชมรมของเสือสองวัยนะครับสำหรับชมรมนี้วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งชมรมหรือว่าร่วมกันมาอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับวัตถุประสงค์ของพวกเราก็คือการที่เรามาปั่นจักรยานกันเพื่อออกกำลังกายเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อที่สองก็คือการที่เราจะนำกลุ่มจักรยานเนี่ยเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนหรือว่าสังคมหรือการที่อาจจะมีการเรื่องทำบุญหรือว่าเกี่ยวกับการไปบริจาคของหรือว่าบริจาคเงินให้กับชมรมต่างๆนะครับที่เราเคยทำมาแล้วก็มีไปบริจาคเงินให้กับการหลวงพ่อคนชรามาแล้วครับเราไปกันกลุ่มใหญ่เลยนะครับก็นี่ครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะจากกันนะครับรบกวนอาจารย์เล็กนะครับเชิญชวนเพื่อนพี่น้องเราชาวไทยมาปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพกันหน่อยครับเชิญชวนนิดนึงครับสำหรับพี่น้องมาครับประชาชนหรือว่าท่านที่รักในการที่จะท่องเที่ยวหรือว่าจะเกี่ยวกับสุขภาพนะครับก็เชิญชวนมาปั่นจักรยานหรือมาท่องเที่ยวครับที่ศรีราชานี่มีที่ท่องเที่ยวเยอะครับเช่นที่เกาะสีชังนะครับมีสถานที่ที่ท่องเที่ยวมากมายหรือว่าถ้าขึ้นไปบนฝั่งก็คือบนฝั่งก็คือสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับแล้วบรรดานักจักรยานนะครับก็เรามีตอนนี้มีสถานที่ปั่นแล้วก็คือรอบอ่างเก็บน้ำบางพระแล้วก็มีเลนปั่นจักรยานโดยเฉพาะแล้วครับใกล้จะสำเร็จสิ้นครับประมาณ 23.5 กิโลเมตรนะครับครับโอเคสุดยอดครับปั่นเพื่อพ่อครับ